ยิ้มเยอะๆโอเคเริ่มไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาหน่อย ระหว่างรอก็ยังไงเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวชุ่มฉ่ำเลยทั้งวันเลยวันนี้แต่เช้าพูดถึงฝนตกอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราไม่เสร็จผมง่ายดีฝนตกจะเจอผมโอเคนะได้สบายสบายก็พอดีใช่ใช่ใช่ซูมเขาพอดีเน้นสั้นดูแลง่ายง่ายมันรู้จักซูมเขาครั้งแรกตั้งแต่ตอนไหนซูมเขาครั้งแรกน่าจะย้อนกลับไป2ปีที่แล้วได้ใช่ใช่ก็เริ่มแบบมีคนตัดแล้วแต่ยังไม่ถึงอาทิตย์มากเพราะว่ามันสั้นนะใช่มันสั้นมากแต่ตอนนี้ถือว่ามาฮิตมากๆในตอนในยุคนี้ว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนาะก็จะคิดมากๆเลยคนที่นำกระแสออกมาก็อะไรนะใส่พัดเซรอยใช่แต่เป็นลักษณะคอกแบบใช่เรียบเรียบใช่ที่ไม่ได้เป็ดข้างๆหนักมากใช่ธรรมชาติธรรมชาติกี่คนแล้ววันนี้30แล้ว30คนนี้มีใครเคยตัดหรือเคยไว้ทรงครอบบ้างไหมขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยถ้าใครเคยไว้ลองมาแชร์ลิงก์กันหน่อยว่าครอบแบบไหนที่ตัวเองแบบชอบใช่หรือว่าช่างตัดผมคนไหนที่กำลังดูอยู่แบบเฮ้ยเพนที่ร้านครอบมาหรือยังก็ฝากคอมเมนต์หน่อยมาแชร์ลิงก์กันถ้ามาจะได้แบบเฮ้ยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เคยไว้ทรงครอบไหมทรงครอบเคยไปตัดทรงครอบเลยคือตัดเองโอ้โหนี่คนนี้ถ้าย้อนคลิปเก่าๆเขาจะเห็นเลยว่าตัดเองนักเลงมากเป็นไงบ้างตอนตัดเองก็โอเคนะคือว่าชอบอยู่ตรงนั้นดูแลง่ายยากยากไหมตอนตัดเป็นไงบ้างยากโอเคนะคือแบบมันเรื่องกับข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็งงนะคือพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยคือตัดเองแต่เราขอเล่าประสบการณ์วันนั้นเลยคือคืนนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นแล้วว่าเขาตัดเองตัดอยู่ชั่วโมงกว่าได้ประมาณนั้นชั่วโมงกว่าได้ทั้งคือไม่ใช่แค่ตัดธรรมดานั้นดูเฟดด้วยเฟดแล้วก็กระจกงึกสุดยอดมากแล้วประเด็นคือพอรุ่งเช้ามาทำงานกันเห็นน้องทีมงานที่ร้านอ่ะบังตัดเองเหรอไม่จริงก็บอกแบบเป็นเนียนมากตัดเองจริงๆคือแบบเนียนมากวันนั้นผมจำได้คืออย่างนี้ถ้าใครมีคนให้ไปเป็นแบบตัดผมได้ไหมได้เลยเป็นแบบให้ใครเขาตัดหรือว่าตัดใช่เป็นแบบให้เขาตัดได้โอเคยินดีเลยใครอยากได้แบบทักมาเลยอยากตัดผมอยู่โอเค60คนดูแล้วครับ60คนดูวันนี้มีใครเคยตัดทรงครอบสามารถแชร์ลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะคะครับชอบครอบแบบไหนอย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์ด้วยนะใช่โอเคก็สำหรับคนที่เข้ามาดูก็เดี๋ยวเชิญนายแบบปฏิวัติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เขามาไกลมากเลยได้ครับแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่อพี่โปนะครับผมพี่โปจากร้านไหนจากร้านไหนครับจากร้านเดอะสตรีทบาร์เบอร์ครับผมเป็นช่างเหมือนกันครับตลาดกลางขอบคุณมากวันนี้เป็นเกียรติมาเป็นแบบให้เรานะครับผมยินดีมากโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เฟิร์นคุมผ้าให้หน่อยก็วันนี้ทรงครอบที่บังจะมาแชร์เทคนิคกันก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะครับผมก็คืองานด้านบนนะครับผมงานด้านล่างและการเซตติ้งก็คือ3พาร์ทใหญ่ๆวันนี้ที่เราจะมาแชร์ลิงก์กันโอเคเดี๋ยวสเต็ปขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้างานเลยใครมีคำถามตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาถามได้เราก็จะตอบกันนะครับผมวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกัน
ฟังกดไลค์ก็แชร์ด้วยแชร์ความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นเราก็จะแชร์ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ความรู้ใหม่ๆมันเกิดขึ้นในวงการมาเพิ่มบ้านเราส่วนวันนี้ก็คือนายแบบก็คือที่เขาได้ทำสีผมมาละก็ถือว่าเหมาะกับทรงท็อปมากถ้าพูดว่าบางคนก็ไม่ชอบร้องกรีดก็สามารถตัดทรงท็อปได้บางคนชอบงานสีดำก็สามารถตัดทรงท็อปได้แต่ถ้าทำสีมันจะดูเด่นกว่าใช่ไหมงานด้านบนงานแท็กเจอร์เวลาเราเซตอะไรเงี้ยก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเซตกันด้วยนะครับผมขอแทรกนิดนึงได้ไหมครับผมว่าพูดถึงสีผมถ้าคนผมขาวอยู่แล้วเนี่ยสามารถตัดทรงท็อปได้วิได้ดิสวยเลยหรือว่าผมทรงท็อปนี่ผมว่ามันเป็นทรงที่มีเสน่ห์นะเพราะว่าหรือไงเวลาเราตัดทรงท็อปถ้าตัดยาวๆก็สามารถเซตเป็นสไปคี้ได้หรือว่าโอเคถ้าคนสามารถอะแดปต์เซตได้โอเคกี่คนแล้วครับคนเข้ามาดู140คนดูแล้วครับโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้โอเคเราจะมาแชร์เทคนิคการเจาะลึกเพื่อทรงครอบนะครับผมโอเคก่อนเริ่มก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยครับครับผมสัญญาณโอเคไหมครับสัญญาณโอเคไหมครับโอเคหัวใจรัวๆเลยค่ะถ้าสัญญาณโอเคหัวใจรัวๆมาเลยครับโอเควันนี้ขั้นตอนแรกของบางก็จะวันนี้จะเริ่มจากงานด้านบนก่อนแล้วก็พลังงานด้านบนเสร็จเบื้องต้นบางก็จะลงมางานด้านล่างและเซตติ้งในรอบสุดท้ายเลยโอเคนะครับบางคนอาจจะเล่นจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนก็ได้แต่วันนี้บางอยากจะเล่นด้านบนลงมาด้านล่างบ้างสามารถทำได้นะครับโอเคก่อนอื่นก็ฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับผมโบก็บอกฉีดน้ำดีมากอ่ะโฟจัดออโต้ได้ด้วยไหมถ้ากดนานๆนะกดทางไหนใกล้ๆหน่อยช้างใหญ่แห่งเท่มีหลายคนถามมาว่าทรงท็อปนี้เหมาะกับผมอะไรแต่ละเส้นผมนี้ทรงท็อปมีเสน่ห์หมดเลยทั้งเส้นผมตรงเส้นผมยักษ์โศกเส้นผมหยิกล้วนแต่มีเสน่ห์ของเส้นผมนั้นๆ นะครับผมส่วนวันนี้เส้นผมของพี่เขาเป็นเส้นผมเส้นตรงมันก็เส้นตรงเนี่ยพอเราเซตติ้งเนี่ยมันจะมีตัวเซตที่ทำให้สามารถเกิดแท็กเจอร์ขึ้นได้เยอะนะครับผมหัวใจเยอะมากขอบคุณครับถ้าหัวใจก็แล้วคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ความรู้กันไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้วงการบ้านเราพัฒนาขึ้นไปนะครับผมใครมีเทคนิคอะไรก็มาแชร์บอกผมได้นะครับผมเคฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับไอ้พี่เพิ่นเอาแผ่นเฟชชิลเหรอโอเคพี่ชายกลางพี่ชายกลางสวัสดีครับพร้อมผมพร้อมเตะบอลอย่าลืมเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่เรามีนัดเตะบอลกันนะครับไปวิตติ้งกันไปร่วมสนุกกันผมก็ซ้อมอยู่ได้ซ้อมทุกวันอังคารนี้โอเคเราจะเริ่มจากจุดเทิร์นก่อนนะครับผมเพื่อทำการตัดก่อนโดยทำงานที่จุดฟิงนะครับผมแบ่งผมออกมาเลยนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็เอากิ๊บล็อกก่อนนะครับสวัสดี300คนดูด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยวันนี้ก็จะเป็นทรงครอบนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคทรงครอปกันผมได้ปล่อยคลิปทรงครอปไปแล้วเบื้องต้นวันนี้อาจจะเป็นครอปที่อาจจะเป็นสูตรที่ผมใช้วันนั้นนะครับผมเบื้องต้นแต่บางอย่างวันนี้ผมก็อาจจะแอดตามรูปหัวของนายแบบเรานะครับผมวันนี้ต้องแบบสามเหลี่ยมใช่แบบสามเหลี่ยมก่อนก็คือจุดฟิงนะครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกขนาดความยาวที่เราต้องการดีลกับลูกค้าว่าต้องการความยาวหน้าม้าประมาณไหนจะต้องการดีไซน์หน้าม้าเฉียงประมาณไหนก็แต่งไปได้เลยนะครับผมโดยการดึงผมออกมาเลยครับโด
แล้วก็ทำการพอยต์เลยครับอันนี้ผมก็จะประมาณหน้าม้าอาจจะมีเนื้อผมหน่อยนะครับผมหรือใครจับชอบไม่ถนัดก็ทำอย่างนี้ได้เลยครับแต่เทคนิคนี้ต้องระวังอย่าให้โดนที่หน้าลูกค้านะครับผมมีพี่ๆจากต่างประเทศนะครับสปป.ลาวบางทักทายหน่อยสวัสดีครับพี่จากต่างประเทศนะครับใครที่ดูอยู่ก็นะครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่สปป.ลาวด้วยนะครับผมมาแชร์เทคนิคกันสบายดีใช่ไหมสบายดีแชร์สบายดีเป็นคำทักทายอันนี้มาในทรงครอปนะคะแชร์เทคนิคครอปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดในส่วนของด้านหน้าคือจุดฟิงด้านหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้คือเรากำหนดความยาวได้เลยใช่ไหมคะว่าอยากได้แบบไหนใช่แล้วอันนี้ความยาวอยู่ที่ดีไซน์เลยนะครับตัดตรงนี้ไปเลยสร้างความยาวช่อหน้าสวัสดีค่ะอันนี้จากทีมงานเวียดนามนะคะเฮ้สวัสดีครับยินดีทุกคนเลยนะครับที่ได้รู้จักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสวัสดี500คนดูด้วยนะครับครับผมว้าววันนี้มาในทรงครอปนะคะโอเคเมื่อเราเลือกความยาวเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาความยาวปักมานี้อันนี้ถ้าหน้างานลูกค้าบอกโอ้ต้องการสั้นมากหรือว่าต้องการแบบติดขอบหน้าผากเลยก็สามารถทำได้นะครับอยู่ที่ดีไซน์ของแต่ละคนอันนี้ผมจะมีด้านหน้านิดนึงนะครับผมโอ้สวัสดีค่ะจากกัมพูชานะคะสวัสดีพี่ๆจากกัมพูชาด้วยนะครับผมกัมโบเดียกัมโบเดียกัมพูชาโอเคนี่คือก้อนแรกที่เราทำงานกันช่างป๊อปจากขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยครับมีจากมาเลเซียด้วยสวัสดีครับเฮลโลมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็บางจากปัตตานีไหมหรือใช่ใช่ปัตตานีปัตตานีนะหลังจากนั้นก็แบ่งที่จุดสูงสุดก็คือจุดมงกุฎนะครับแบ่งมาหามุมเถิกเลยนะครับผมนะครับผมโอเคและดึงผมที่ดึงผมออกมา90องศาเลยนะครับตัดตามขนานแนวลูกแก้วเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบนกระดานนิดนึงจะตัดประมาณแบบนี้นะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับตามขนานแนวลูกแก้วดึงผมออกมากับจุดนี้เลยปุ๊บแล้วก็ตัดเลยนะครับสวัสดีทุกคนใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนนะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับโอเคตามขนานแนวลูกแก้วไปเลยนะครับเห็นไหมตัดตรงไปเลยนี่คือตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือหลังมาหน้าก็ได้เลยใช่ไหมได้หมดครับจะหน้าไปหลังหรือด้านหลังมาหน้าก็ได้นะครับแต่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับแบ่งผมนะครับโอเคตรงนี้สามเหลี่ยมใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะความยาวติดขอบลูกแก้วไปเลยนะครับดึงผมออกมาแล้วก็ก้อนต่อปลายสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีคำถามทักมาเถอะพิมพ์มาเลยนะใช่หรือว่าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากป่าตองภูเก็ตจากภาคเหนือด้วยนะครับสวัสดีครับเอ๊ะใช่ใช่หรือเปล่าช่างแบ๊กช่างแบ๊กจากเหนือหรือจากที่ไหนเนี่ยครับสบายดีครับเดี๋ยวมาเลยพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่มีคำถามหรือถ้าไม่มีคำถามก็ฝากกดหัวใจให้เราหน่อยนี่กดแชร์นะกดแชร์แล้วกันไกลมันสับไว้นี่ใครตามทันยังไงขอหัวใจรัวๆเลยนะคะจุดมงกุฎคือตรงไหนคะคือจุดที่สูงที่สุดนะครับผมก็คืออ่ะนี่ดูในแนวนี้เห็นไหมคะว่าจะมีจุดที่นูนที่สุดของด้านบนของกะโหลกศีรษะก็คือจุดนั้นเลยค่ะนี่ก็คือจุดนี้
โอเคสวัสดีค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราทำงาน2ข้างนี้เสร็จเรียบร้อยละเราจะคอนเนคสองก้อนนี้เข้าหากันโดยการดึงผมที่180องศานะครับผมให้เชื่อมกันเลยใช่ไหมเชื่อมกันเลยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะคะมีคนถามว่าเพราะอะไรถึงต้องแบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมอะคะมันเป็นสูตรสามเหลี่ยมที่เราแบบเจาะออกมาแล้วก็ผมพาราบันติดออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีก็คือเราจะย่อยเป็น3ส่วนใหญ่ๆก่อนหลังจากนั้นก็เอา3ส่วนเนี้ยมาเชื่อมต่อกันโดยยก180องศาเอาสามเหลี่ยม3ก้อนมาเชื่อมกันใช่ so good โอเคสวัสดีครับจากละนองครับสวัสดีโกปังด้วยครับช่วงนี้ลูกค้าที่ร้านก็แน่นเหมือนเดิมนะโกปังใช่นี่หลังจากนั้นเราจะทำงานจากนี้มานี่โดยการดึงผม180องศานะครับผมโดยแบ่งเซกชันตรงกลางก่อนนะครับผมแบ่งครึ่งใช่เพราะเมื่อกี้เรามีความยาวจากช่อนี้ละเราจะเชื่อมทุกเส้น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 สร้างเลเยอร์ลงมาหาจุดฟิงค์นะครับผมขอบคุณมากครับชอบคลิปคอปติดตามมาโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับในคลิปอาจจะประมาณแค่ประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมอันนี้เราก็มาแชร์เทคนิคกันก็พี่ๆคนไหนที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมถ้าเราใช้หวีตัดได้ไหมครับคือใช้หวียกแทนที่จะใช้นิ้วหนีบขึ้นอ๋อโอเคมันผมว่านิ้วเราจะแน่นกว่าหวีใช่ความละเอียดกว่าเพราะการล็อกเราจะรู้ว่าเราจะหวีแล้วไอ้นิ้วเราจะล็อกแน่นกว่าขอบคุณสำหรับคำถามนะใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะส่งคำถามมาได้เลยนะครับช่วยๆถามบางคนอาจจะเพื่อนๆไม่กล้าถามก็ช่วยๆถามกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่สงสัยกันก็ช่วยๆกันถามช่วยๆกันถามได้เลยนะคะตอนนี้บางกำลังตัดทรงครอบอยู่นะคะทรงครอบเทคนิคการตัดแบบการใช้เทคนิคสามเหลี่ยมนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกบางจะแบ่งสามเหลี่ยมเป็น3ก้อนและหลังจากนั้นก็เชื่อมทรงกันตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมจากด้านหลังมาด้านหน้าแล้วเนาะใช่ครับผมร้านอยู่หันใจทรงขาครับร้านฮาริสบาร์เบอร์ครับกันไกลโค้งเหรอครับไหนดูกันไกลหน่อยดูเขี้ยวเขี้ยวกันโค้งจริงหรือเปล่าดูหน่อยตัวนี้ให้ความรู้สึกยังไงบ้างช่างฮาริสถึงเลือกใช้อันนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเวลาจับเป็นไกลนี่มันคมไม่รู้รู้สึกใช้แล้วมันแบบชอบแค่นั้นแหละมันรู้สึกมันคมแค่นั้นชอบใช้กันไกลคมมันทำงานได้ไวขึ้นนะแล้วก็เซฟใช่แล้วผมชอบแบบด้วยดีไซน์มันอ่ะชอบมันให้มันโค้งเวลาแบบเราเล่นงานแบบที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยมันดีใช่เพราะว่าในแบบเครียดจังครับเครียดจังครับเลยแบบไม่ได้เครียดครับชิวๆนะครับกินน้ำก่อนไหมครับพี่โอเคหลังจากทำงานด้านบนเสร็จแล้วก็คือด้านหลังนะครับผมเราจะวิ่งผมตามธรรมชาติของขวัญเลยนะครับผมไปทางไหนปล่อยไปทางนั้นเลยอันนี้คือหวีตามขวัญไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมถ้าหวีตามขวัญทำไมถึงหวีตามขวัญธรรมชาติลิศให้ผมมันผมชอบงานธรรมชาติที่ผมมันวิ่งไปตามขวัญมากกว่าใช่ถ้าเราฝืนธรรมชาติไม่ฝืนมันนะใช่ไม่อยากฝืนมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ720คนดูนะครับสร้างกรอบเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผมจะสร้างกรอบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับโดยการกล้ามสร้างกรอบทรงก่อนเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้จุดลูกแก้วนะครับผมมันจะมีไกด์ไลน์ตรงนี้หน่อยๆนะครับผมเอียงนิ้วให้เป็นสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมครับผมสร้างกรอบไปเลยครับตัวช่างเองตัดทรงอะไรอยู่ครับปิดหมวกอยู่อ๋อ ล่าสุดนี้ตัดครอปไปไหมตัดครอปตัวเองไปใช่ไหมก็รวมไปแล้วตัดเป็นไซพาร์ทอ๋อไซพาร์ทใช่ไหมที่ตัดตัวเองไปใช่พอดีว่าวันนี้ไม่ได้เซ็ตผมก็เลยใส่หมวกคือที่ร้านมีกฎว่าถ้าแบบวันไหนที่เราแบบเราต้องเซ็ตผมทำงานตลอดวันไหนที่เราไม่เซ็ตผมก็เราจะต้องใส่หมวกทำงานอะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าดูคลิปลุกนะครับผมเมื่อเราแบบเฮ้ยเราทำงานแล้วไม่เซ็ตผมเฮ้ยทำไมช่างไม่เซ็ตผมจังเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นกันไกราคาเท่าไหร่คะกันไกเดี๋ยวทักมาทางเพจได้เลยโอเคนะบางไฟอินสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับเมื่อเราสร้างกรอบสามเหลี่ยมแล้วนะครับผมหลังจากนั้นไล่กรอบกันสร้างเซ็กชันตรงนี้แบ่งกันนะครับโดยการดึงผม
90องศาเอียงนิ้ว45องศาตัดเลยครับดูท่าเขาซะก่อนเขาบอกว่าเสียดายมากอยู่กทม.ดูจากช่างแล้วน่าจะซอยเก่งเขาบอกขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ซอยเก่งจริงชัดเจนหาดใหญ่ฝนตกนะคะฝนทั้งวันเลยค่ะวันนี้โอเคก็ประมาณนี้ที่เราจะเรียงทรงกันเดี๋ยวเราจะมาค่อยใส่เลเยอร์กันที่หลังทีเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่างานด้านบนเราจะปล่อยไปประมาณนี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นเรามาวิเคราะห์งานด้านล่างกันคือด้วยรูปหัวของนายแบบคนนี้อาจจะเราไม่เคยตัดเราเดี๋ยวเราอาจจะเฟดด้วยบางส่วนอาจจะเป็นสร้างเงาตรงด้านข้างและท้ายทอยอาจจะเป็นคัพเปอร์เฟดกว่าเพราะว่าบางจับแล้วว่าตรงเนี้ยด้วยรูปกระโหลกอาจจะเฟดขาวไปอาจจะมีจุดหุ้มแล้วก็เลือกเป็นคัพเปอร์เฟดดีกว่าก็คือเป็นการรักษารักษาโครงหัวลูกค้าให้ดูสวยตลอดเวลานี่ถือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเลือกหยิบเรื่องเฟดมาประยุกต์ใช้กับทรงหัวของลูกค้าแต่ละท่านนี่คืองานด้านบนหลังจากนั้นฉีดน้ำเพื่อทำการเก็บผมอันเดิมโอเคครับสวัสดีทุกคนนายแบบพี่ครับพี่โบครับมีคนถามมาอะไรแบบทำสีอะไรครับพี่โบทำสีเทาครับเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาขึ้นด้านข้างใช่ไหมคะใช่ครับบินไปตัดเลยอ๋อยินดีมากเลยครับดีเลยช่วงนี้ตั๋วกำลังถูกช่วงนี้ตั๋วกำลังถูกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เราจะไถสร้างกรอบทรงด้านล่างก่อนนะครับผมโดยการเปิดทรงเลยอันนี้เป็นประมาณเบอร์ 1.5 นะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะใครสงสัยขั้นตอนไหนสามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นงานสร้างกรอบทรงด้านล่างแล้วนะคะขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 ค่ะชอบที่สุดกระบอกฉีดน้ำไหนพี่เฟิร์นอันนี้กระบอกฉีดน้ำหน่อยให้พี่ๆได้ดูกันหน่อยเดี๋ยวให้ดูละอองกันก่อนละอองเป็นฟุ้งๆชิ้นหนังมังนี่มันจะฟุ้งกระจายนะฟุ้งกระจายใช่ละอองมันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นหยดน้ำติ่งๆใช่อันนี้มังก็ขึ้นทรงถึงด้านหลังแล้วนะคะอยากเป็นลูกศิษย์ช่างอาริศจังครับจะได้กิ่งเหมือนช่างอาริศนี้ยินดีเลยครับอันนี้คำถามนี้ดีมากเลยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบตัดผมแห้งหรือว่าผมเปียกโอเคส่วนตัวชอบตัดผมเปียกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผมเวลาผมฉีดน้ำแล้วเปียกผมรู้สึกว่าผมมองทะลุเส้นผมเข้าไปอะไรเงี้ยมันเห็นแบบเส้นผมต่างๆเห็นหนังศีรษะเขาอะไรเนี่ยอ๋อมีพี่ก็บอกว่ารับนายแบบที่ลาวเพิ่มไหมครับถ้ามีโอกาสก็ใช่ครับผมได้เจอกันนะเห็นไหมข้างบนผมสร้างสามเหลี่ยมด้านล่างกรอบด้านล่างผมก็จะสร้างเป็นสามเหลี่ยมกันก็มีคนถามว่าปัตเตอร์เลียนที่ใช้เป็นปัตเตอร์เลียนอะไรนี้จะเป็นรุ่นนี้นะคะของบับเบิ้ลเบนแบ็กบีทรุ่นสองนะคะรุ่นสองนี้ในการใช้ได้ทั้งขึ้นทรงไล่เงาแล้วก็ไล่เฟดนะคะและที่สำคัญยังปรับระดับได้ด้วยนะได้ด้วยนะคะรูตรงดูการทำงานโอเคระหว่างขึ้นทรงด้านข้างก่อนแล้วค่อยเก็บด้านบนได้ไหมครับช่างอลิศได้ครับสามารถทำงานด้านล่างก่อนและขึ้นไปด้านบนก็ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมรับเปิดสอนไหมครับตอนนี้ก็ที่มีที่ร้านก็จะมีเป็นคอร์สออนไลน์ครับผมเป็นรายเดือนแล้วเป็นรายเดือนกับรายปีนะครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับทางเพจนะครับสลามครับบังฮาริสสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มเรียนตัดผมนะครับผมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับลูกค้าดูผมว่ามันไม่ยากที่จะลองทำนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเทรนใหม่ที่เราเอาไปใช้ได้ใ
าจจะได้เทคนิคไปบางส่วนเอาไปอะแดปใช้แบบเอาไปอะแดปใช้กับเทคนิคของน้องเขาอาจจะมีเทคนิคแล้วในบางส่วนไปเติมไปเติมในจุดที่รู้สึกว่ายังขาดหายไปผมว่ามันจะทำให้แบบว่าเฮ้ยความรู้มันทำให้มันหลากหลายแต่ละภูมิภาคอะไรเงี้ยว่าเจ๋งสำหรับกระบอกราคากระบอกฉีดน้ำสามารถทักในเพจ Bubble Brain ได้เลยนะครับแอดมินของเรามีการรอตอบอยู่นะครับสนใจกันไกลหรือว่าปัตเตอรี่ตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมจะแท็กเพจผมตอนแรกผมเปิดทรงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสว่างแสงเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องในการเฟดผมว่าจะเป็นเฟดรอบไปเลยรอบเลยใช่เป็นโอเคดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะชัดเจนกว่าทำให้กรอบสีกับกรอบนี้ชัดเจนตัดกันสวยโอเคมารุ้นกันเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพาร์ทด้านล่างเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทข้างบนอีกนิดนึงในการใส่แท็กเจอร์แล้วก็เรามาเซตกันก็วันนี้ตัดไปก็เป็นทรงครอบนะครับโดยช่างอาริสจะเล่นงานด้านบนไปแล้วนะเมื่อต้นคลิปนะครับนี่ก็เป็นงานส่วนด้านล่างในการเฟดนะครับเนี่ยเวลาเราเคลียร์พื้นที่ในการทำงานเนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้านี้ลูกค้าเฟดได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเราก็สามารถดูได้ขั้นตอนเป็นการเช็คคงใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการขึ้นทรงด้านล่างแล้วนะคะบางใจ 1.5 บางใจดีแชร์ความรู้ใหม่ๆตลอดขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทรงนี้กำลังมาเหรอครับใช่ก็ตอนนี้กำลังที่ได้ทำคลิปลงไปก็มีลูกค้ามาเลือกตัดเยอะมากเพราะว่าด้วยผมว่าในเททรงผมนี้อยู่ที่เราจะเขาเรียกไงปลูกฝังลูกค้านะว่าเราจะปลูกฝังลูกค้าแบบไหนว่าเอ้ยเททรงนี้มานะลองตัดไหมใช่อยู่ที่ว่าช่างจะแนะนำอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าอย่างวันนี้มีทรงครอบก็พรุ่งนี้เราไปเชียร์สัก1หัวเพื่อให้แบบว่าลูกค้าเขาประทับใจก็ยังได้ครับผมนี่ก็คือทรงครอบนะคะทรงครอบ CROP ถ้าตัดตรงนี้ก็แต่งตัวประมาณแบบแนวสตรีทอะไรก็เหมาะอยู่นะเหมาะมากครับผมยิ่งช่วงร้อนๆหน้าร้อนอะไรงี้ก็เหมาะมากนะผมว่านะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่มาดูโดยรวมก่อนนะคะว่าด้านล่างก็คือขึ้นด้วยเบอร์ 1.5 รอบด้านรอบเลยนะคะใครมีคำถามตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคคนหล่อพร้อมแชร์ริ่งแฮร์ไลน์ชัดมากต่อไปผมก็จะกันกรอบก่อนนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมการที่มุมขมับก่อนนะครับผมเอ้ยอยากลองแบตเตอรี่ตัวใหม่ได้ไหมโอเคได้จัดไปอันนี้ตัวใหม่เลยเหรอเนี่ยใช่ๆครับตัวล่าสุดเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับคมมากขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังติดตามยูดูอยู่นะคะอ๋ออันนี้คำถามนี้มากครับถ้าเฟดไม่ได้ทรงนี้ควรไล่เบอร์ด้วยเบอร์อะไรได้บ้างครับบางถ้าสมมติกรณีที่เราเฟดไม่เก่งอะไรเงี้ยโอเคก็ถ้ากรณีที่เฟดไม่เก่งเราก็ควรแค่เล่นเงาก็คือเปิดทรงด้วยไฮไลท์เบอร์2และไล่เงาเบอร์1ก็พอทรงก็สวยนะเป็นงานนุ่มๆใช่โอ้นี่คมมากน้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้น้ำหนักถือว่าน้ำหนักเบานะกำลังดีเลยนี่คือบางสร้างไกด์ไลน์ด้วยตัวทิมเมอร์ตัวเล็กนี้ก่อนใช่ไหมคะเห็นไหมกรอบด้านบนเป็นสามเหลี่ยมด้านล่างบางก็สามเหลี่ยมทั้งหมดเลยชัดเจนใช่ขอถามนายแบบนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ฟินไหมคะหลับแล้ว เป็นไงบ้างครับพี่เหมือนนุ่มไหมพี่อันนี้เป็นเสน่ห์ไหมฟาราเราตัดผมด้วยกับมือนุ่มผมว่าลูกค้าที่ว่าลูกค้าติดไหมใช่ครับผมลูกค้าค่อนข้างจะชอบนะครับใช่สำหรับใช่ไหมสำหรับนัดน้องที่กำลังเริ่มตัดผมการที่เราตัดนุ่มงานบริการทำให้เราแบบนุ่มๆเนี่ยผมว่าทำให้ลูกค้าประทับใจประทับใจใช่เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าไปในตัวโดยที่เราว่าฝึกเต็งบ่อยๆสม่ำเสมอใช่มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นเสน่ห์ของเราไปในตัวเลยใช่ตรงนี้แรงดีมากผมมาก
อันนี้เทียบเท่ากับเบอร์000ได้เลยใช่ไหมใช่ครับเบอร์000เลยนะครับผมอันนี้ฟันนี้คือฟันเดิมๆเลยใช่ไหมครับผมฟันแกะกล่องมาเลยนะอันนี้เป็นตัวติมเมอร์นะคะรุ่น2นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยน้ำหนักค่อนข้างเบามากแล้วก็แรงดีมากๆไร้สายด้วยประเด็นคือสะดวกมากนะเดี๋ยวนี้นะสมัยเรียนไร้สายนะว่าใช่นิ้วกดให้อีกทีเดี๋ยวโอเคได้เอาหันโฟกัสโอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะอันนี้ก็อยู่ขั้นตอนการที่เราจะเริ่มทำการเฟดแล้วเฟดก็คือการไล่จากน้อยไปหามากครับอยู่ที่เทคนิคแต่ละคนนะบางคนก็ไล่จากมากมาหาน้อยอันนี้ผมจะไล่จากน้อยไปหามากก็คือเบอร์000ของตัวเล็กเดี๋ยวเราก็เบอร์ต่อไปก็มันก็จะใช้ประมาณว่าเบอร์1ก่อนก็คือจะข้ามเบอร์ตรงนี้เอาแป้งปัดมาหน่อยก็สำหรับพี่ๆที่สอบถามว่าทิมเมอร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่890บาทนะครับรวมส่งนะครับพี่เฟิร์นไหนขอดูอีกทีว่าทิมเมอร์เป็นรูปร่างยังไงดีไซน์โอเคขนาดอ๋อโอเคขอใช้ก่อนให้ดูบางใช้งานเดี๋ยวดูการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดนิดนึงตัวนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักถือว่าน้ำหนักเบานะสำหรับบางคือทำงานต่อเนื่องทั้งวันน่าจะโอเคเพราะว่าด้วยกับทรงที่ดีไซน์ผมว่าโอเคนะบางชอบโอเคดูการจับของบางเห็นไหมนี่มือผู้ชายแล้วก็นี้มือผู้หญิงถือว่าโอเคกระทัดรัดจับเหมาะมือมากสวิตช์เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บเครื่องเงียบใช้ตัดเด็กตัดผู้ใหญ่ขึ้นทรงหรือว่าไล่เงาเอ้ยการไล่เงาลักษณะสร้างฐานเงาได้หมดเลยอันนี้เบอร์ความสว่างเนี่ยด้วยความที่ฟันมันละเอียดมากละเอียดมากนะเล็กมากตอนนี้ราคา890ครับเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรดีหลังอันนี้ล่าสุดคือเบอร์000นะครับผมต่อไปเราบางก็จะข้ามเบอร์ไปนิดนึงที่บางบอกยี่จากน้อยไปหามากแต่บางจะใช้เบอร์1เพื่อเคลียร์พื้นที่ด้านนี้ก่อนเพราะว่าพลังมันสว่างจะได้เฟดง่ายๆหน่อยโอเคโดยการเฟดเนี่ยถ้าน้องต้องฝึกใหม่ๆก็คือต้องสะบัดข้อให้ชัดเจนถ้าสะบัดได้เฟดก็จะเงามากครับอันนี้เบอร์อะไรนะคะอันนี้คือเบอร์1นะครับเบอร์1อันนี้ว่าเรียกว่าเฟดแล้วครับพี่เบิร์นอันนี้ดอฟเฟดไหมใช่เราเฟย์คือเหมือนกับว่าให้มีแอบมีเงาห้อยอยู่ด้านหลังนิดนึงเฟย์นี้ต้องพูดว่ามีเยอะมากนะอยู่ที่เสน่ห์ของแต่ละคนจะเล่นอะไรคือถ้าแบบเราถ้าเด็กรุ่นใหม่คือถ้าเราแบบถนัดแล้วแบบเก่งแล้วเราก็อะแดปต์งานอื่นๆได้เฟย์จะเรียนได้อันนี้เห็นไหมสังเกตว่าตรงนี้จะมีหลุมนิดนึงบางจะงัดเข้าไปงัดเข้าไปผมเฟดตามบางจับมากไปหาน้อยงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากครับคือเทคนิคที่เราแชร์กันสามารถนำไปลองประยุกต์ใช้ดูได้เลยนะคะไปแอดแอปเข้ากับตัวเองด้วยแต่ตอนนี้บางรู้สึกดีใจนะที่แบบบางสามารถถ่ายทอดแล้วคนสามารถเอาความรู้บางไปใช้ได้คือบางทีก็เขินกลัวแบบว่าพูดไปแล้วแบบว่าไม่พูดไปกลัวคนไม่เข้าใจคือใครไม่เข้าใจตรงไหนถามยิ่งถามได้เลยนะช่วยกันถามยิ่งดีเลยนี่ก็จะเป็นเบอร์1สะบัดไล่เงาเชื่อมกับเบอร์1.5ใช่ไหมคะแต่สังเกตว่าบางจะใช้การปรับแป๊กมันจะมีทั้งหมด4แป๊กบางทีก็จะลงมาแป๊กที่2แป๊กที่3บ้างในตำแหน่งที่มันอันตรายคือถ้าอันตรายคือระดับมันสูงเกินละเราจะปรับมาแป๊กที่3อะไรเงี้ยเพื่อให้ขนาดเบอร์มันใหญ่ขึ้นสำหรับพี่คนไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักในเพจ Bobby Main Promen Official ได้เลยนะครับแอดมินของเราพร้อมตอบอยู่นะครับนี่อันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวตอนเซ็ตเสร็จเดี๋ยวใส่ลูกเล่นเป็นแบบลายๆหน่อยๆได้เพิ่มพลังแบบจับไปก็มันก็แบบเพิ่มนิดนึงก็ได้ถ้าด้านบนเป็นผมหยักศกจะสวยไหมครับ
อันนี้เมื่อกี้บางบอกไปแล้วก็คือมันจะมีเสน่ห์คนละแบบของทรงครอปคนละแบบเลยบางว่าสวยนะทรงครอปเหมาะกับผมแบบไหนครับโอเคคำถามคล้ายๆกันเหมาะกับทุกผมเลยนะครับอยู่ที่เส้นผมแต่ละเส้นผมมันเสน่ห์มันคนละแบบก็คือผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับเนื้อผมใช่ก็อัดแอปตามหน้างานไปอาจจะผมยักษ์โศกก็อย่าเพิ่งสั้นมากเกินไปก็ได้เล่นหน้าม้าเลยนิดนึงก็ยังได้ใครเคยไว้ทรงครอปแล้วแชร์ลิงก์กันได้นะใช่ผมว่าเอาไปเชียร์ลูกค้าได้วันนี้นายแบบมาลักษณะผมค่อนข้างตรงนะใช่ครับก็มีการย้อมผมมาด้วยสังเกตว่าตรงนี้เห็นไหมระวังให้ดีนะครับเวลาเราเริ่มงานเฟดตรงนี้นูนตรงนี้หลุมเราก็พยายามสร้างสีพื้นที่ของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ต้องกลัวนะครับเราเจองานพวกนี้เราจะต้องแบบแก้ไขลงไปจะได้เก่งนะครับผมคือเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยอ่ะนะใช่ครับเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยคนอ้วนตัดทรงนี้เหมาะไหมครับบังคนอ้วนต้องอย่าเฟดขาวเกินไปใช่เป็นงานนุ่มๆดีกว่านะครับผมแล้วก็ข้างบนอาจจะเพิ่มการเซตติ้งข้างบนให้ดูมีแบบว่ามีเทคเจอร์ชัดขึ้นใช่ๆให้ดูสูงขึ้นนะน่าจะได้ดูยาวๆทรงครอปข้างบนจะเป็นขอบใช่ไหมคะอยู่ที่งานแต่ละคนใช่ก็คือบางคนอยากให้เป็นขอบก็ใช่ก็ใส่ขอบไปเลยใส่ขอบเดี๋ยวนะขอบด้านหน้าหรือว่าด้านข้างเอ่ยพิมพ์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้ผมนายแบบด้านบนมีการย้อมนะครับย้อมเป็นสีเทานะครับอันนี้มีเพิ่มเติมขวัญเอียงตัดได้ไหมหมายถึงขวัญด้านหลังตรงเนี่ยขวัญด้านบนเนี่ยถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงกลางอยู่ริมอยู่อะไรเงี้ยตัดได้ไหมคือเรื่องขวัญนี้ผมว่าถ้าทำให้มันมีเสน่ห์เราก็จะทำให้มันมีเสน่ห์ได้แต่อาจจะใช้สูตรอีกสูตรนึงใช่มันจะใช้สูตรสามเหลี่ยมไม่ได้เพราะมันจะไปติดขวัญใช่ก็อันนี้จะเป็นสำหรับคนที่ขวัญมีลักษณะแบบนี้สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะใช่แต่เรื่องขวัญนี่ก็คือเราก็ต้องมันเป็นจุดอันตรายอยู่แล้วอย่าไปเล่นให้มันสั้นก็ได้ถ้าแบบช่างรุ่นใหม่ๆนะอย่าไปตัดให้สั้นก่อนเบื่อดูเฟดนะเดี๋ยวใส่เส้นสักหน่อยดีกว่าใส่ไปเลยจัดไปขอลองมาหน่อยเห็นไหมว่าเราจะใช้การเอียงฟันนะคะตีโค้งเข้าไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะหงายไหมหงายหรือข้อมหงายเลยนะหงายปัตตาเลียนแล้วก็ดันฟันเขาลงมาอุ้ยคมอันนี้ก็เพิ่มในการใส่ลายเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเพิ่มนิดนึงบางทีทรงครอปเราต้องมีลูกเล่นให้เขานิดนึงคิดถึงพอใส่ลายแล้วพวกโอ้โหเด่นมากอุ้ยคมจริงเป็นทูโทนไปเลยนะทีโทนด้วยซ้ำนะอันนี้คำถามสำคัญนะคะว่าทำไมช่างตัดผมมีแฟนหลายคนครับอ้าวช่างอาริสใช่เหรอไม่ใช่เอ้ยนี่คมจริงว่ะอันนี้ไม่ได้ล้มคมจัดตัดมากี่ปีแล้วมาอาริสตัดมาทั้งหมดเราตัดมาพี่เฟิร์นมาตัดมากี่ปีแล้วแปดแล้วอันนี้ดูจากผิวหน้าก่อนเซลโอ้โหดูดิอย่างคมเดี๋ยวค่อยลงมีดสักนิดนึงก็ได้หรือว่าจะไม่ลงแล้วก็ได้แล้วแต่ลูกค้าตรงนี้โอ้คนผมตรงและชี้มากๆเหมาะกับทรงไหนดีคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะถ้าพูดถึงทรงครอปคนผมตรงชี้ผมถ้าย้อนกลับไปดูคลิปในของบาร์เบอร์เบย์นี้จะเห็นว่าทรงครอปที่ตัดเป็นสีเทาผมตรงชี้มากๆถือว่าตัดสวยมากตัดสั้นไปเลยใช่ก็สามารถตัดทรงนี้ได้ใช่ครับจะมีคลิปการแชร์เทคนิคการตัดอยู่นะคะสำหรับคนที่ผมตรงชี้และต้องการตัดทรงลักษณะนี้โอเคเราก็มาเริ่มเฟดกันต่อนะครับผมโอ้โหจริงคมมากคมมากไม่รู้ไม่จริงอันนี้หลังจากใส่ลายด้วยตัวทิมเมอร์ตัวเดียวนะคะคืออึ้งไปเลยเพราะว่ายังไม่ทันลงมีดเลยคมมากเลยคมมาก
มีบางจะไล่เงาด้วยเบอร์หนึ่งนะคะเมื่อกี้เล่นต่อเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเล่นต่อนะครับเพราะว่าด้วยกับพื้นที่มันยังไม่สะอาดพยายามฟังเสียงนะครับคนที่เฟดใหม่ๆอย่ารีบค่อยๆใจเย็นๆเรายังมีเวลานะครับผมเพราะอย่าลืมว่าเฟดมันใช้เวลาในการทำงานก็ค่อยๆขึ้นทรงระหว่างฟันลองกับหวีต่างกันตรงไหนครับต่างกันที่กรอบทรงของหวีมันจะแบบเป๊ะกว่าโค้งได้เบอร์ลองอาจจะต้องใช้หวีดักอีกทีนึงก็คือถ้าขึ้นทรงด้วยหวีมันจะสามารถยืดหยุ่นได้ในเรื่องการสร้างกรอบทรงใช่ครับผมส่วนเบอร์ลองก็นะคะหน้าเบอร์ลองอาจจะใช้หวีเข้ามาช่วยอีกทีนึงก็ยังได้ตัวกันขอบเมื่อกี้เป็นตัวทิมเมอร์ตัวใหม่นะครับราคา890รวมส่งนะครับพี่ครับนี่มีพี่ก็บอกไล่เงาไปแสดงว่าเงามากอ่ะพี่ก็บอกว่าเลิกไปตัดไปแล้วจังหวะมันได้นี่ใช่ไหมคะจะเป็นตัวกันขอบเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่รู้สึกเจ็บปะคมไหมลูกี้เป็นไงบ้างพี่ตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ตัวคมไหมจังหวะเมื่อกี้รู้สึกเจ็บไหมรู้สึกว่ามันเข้าไหมไม่เจ็บนะโอเคแต่รู้สึกของความคมได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ไม่รู้สึกเจ็บครับฟันละเอียดมากดูฟันดิฟันก็จะเล็กกว่าเล็กๆนะดีไซน์บอดี้นี่สีอะไรพี่เพื่อนสีดำด้านใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็จะเป็นแววๆเป็นเงินด้วยต่อไปก็จะเป็นเบอร์ 0.5 แล้วนะครับผมกระจายเงาขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าอยากให้เงาก็สะบัดข้อดีๆนะครับผมอ่ะถ้าคนท้ายทอยเป็นหลุมจะเหมาะไหมครับกับทรงนี้โอเคถ้าท้ายทอยเป็นหลุมก็เลือกเฟดอย่างอื่นดีกว่าเป็นแบบบัดเฟดก็ได้ใช่จะสวยกว่าก็เป็นลักษณะมันจะโค้งข้างหลังจะใช่ข้างหลังจะไว้เข้มๆสามารถย้อนดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะคะจะมีทรงบัตเฟดอยู่แบตเตอรี่กันขอบตัวนี้ราคาอยู่ที่890บาทนะครับสามารถทักในเพจบาร์เบอร์เมนได้เลยนะครับฝึกเดินทิมเมอร์กับแบตเตอรี่ยังไงให้มีระดับคงที่เสมอครับโอ้การเอียงการล่างเนี่ยไอเส้นเหรอน่าจะอันนี้ไหนฝึกเดินแบบอารมณ์เหมือนไถไปป่ะไถระดับตีโค้งอย่างไรให้เสมอกันต้องเหมือนกับว่าตอนที่บางฝึกบางจะมันจะปากกาเวลาเราวาดอ่ะเราจะปึ๊บมันลายเส้นลายเส้นอ่ะครึ๊บใช่ก็ฝึกบางฝึกประมาณอย่างนั้นนะเราก็ใช้เหมือนว่าอันนี้เป็นปากกาแท่งนึงเราก็รูดไปเลยทีเดียวแล้วเราค่อยมาจิ้มๆให้มันตรงกับเส้นที่เราวาดก็คือเป็นการขยายเส้นใช่ขยายเส้นให้ชัดขึ้นตัวทิมเมอร์เมื่อกี้เราไม่ได้มีการรับฟันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้บอกตรงเลยว่าเพิ่งแกะกล่องเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแล้วก็มาลองกับพี่เขาเลยก็ยอมรับว่าคมมากจริงๆเขาเมื่อกี้อึ้งไปแป๊บนึงดูจากหน้าฟันได้เลยนะครับไม่มีการรับนะครับเดิมๆเลยนะครับผมบางเส้นเล็กตัดผมครอบได้ไหมครับโอเคก็เผื่อระดับความยาวไว้หน่อยถ้าผมบานเส้นเล็กแล้วก็ข้างบนพลาบอกช่างก็อาจจะบอกให้ใส่พวกเท็กเจอร์เยอะๆหน่อยก็ได้จะได้เห็นเป็นชัดๆหน่อยมันจะได้กรอบๆกันก็คือเพิ่มความหนาสำหรับเส้นผมได้ใช่ใช่จริงๆแล้วการพวกเท็กเจอร์เนี่ยจะช่วยทำให้ผมดูหนาพองขึ้นใช่ครับเดี๋ยวเชียร์ลูกค้าของเราก็ให้สอนฝึกเซตติ้งหน่อยก็ได้ผมเส้นเล็กใช้เบอร์อะไรลบขอบทิมเมอร์ครับเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ของตัวนี้นะครับก็คือจากน้อยไปหามากนะครับเวลาเฟดก็คือเราเริ่มจากศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่เปิดโอก่อนแล้วลบด้วยเบอร์ศูนย์ตัวใหญ่อีกทีนึงนะคะโอเคอันนี้สรีระตรงนี้ก็เห็นไหมครับเวลาเราเจอเห็นนะตรงนี้ก็จะมีนูนขึ้นมาเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็แค่สร้างเงาให้มันเงาขึ้นค่อยๆยกสะบัดดูพยายามดูสีเอานะครับผมช่างนี้ตัดชื่อช่างฮาริสนะครับฮาริสบาร์เบอร์สูตรสามเหลี่ยมเนี่ยตรงท้ายทอยถ้าเปิดสูงเหมาะหรือเปล่ากับคนอ้วนมากๆอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการความทุยไหมใช่คือสูงต้องดูอะถ้าแบบหัวแบนมากอะไรเงี้ยแล้วสูงก็ดูตลกไปดูที่รูปหัวดีกว่าให้ยืดหยุ่นตามสรีระใช่สรีระดีกว่าตัวกันขอบทิมเมอร์ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่890บาทนะคะก็ฟันค่อนข้างละเอียดมากใช้กันขอบแล้วก็แกะลายได้อันนี้ดูผลงานแกะลายด้านข้างก่อนว่าคมขนาดไหนคมมากคมมากนี่คือยังไม่ได้ลงบี้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบดอฟเฟดนะครับผมนี้บางอยู่ในขั้นตอนการไล่เชื่อมเบอร์ด้วยเบอร์ 0.5 นะคะ
มีการมีลูกเล่นด้วยการปรับคันโยกอยู่เราได้เรียนมีวางขายแล้วนะครับในเพจสามารถทักได้เลยนะครับพี่ก็อันนี้เห็นไหมเราพอเราเริ่มสะบัดจะเริ่มเงาแล้วค่อยๆดูแสงมันจะเริ่มสว่างอารมณ์เหมือนถ้าเราแบบเท่าเราเคยวาดรูปนึงแล้วแบบเอาดินสอมาแรงเงาเรื่อยๆก็คือให้ไล่จากขาวไปเข้มหรือเข้มค่อยๆมาอ่อนลักษณะนี้อย่าให้ข้ามสีกันชัดเกินใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มมาแล้วครับน้องชัดมากเดี๋ยวข้างบนก็เราจะมาใส่พวกเลเยอร์อีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์หน่อยนะจะดิฟพอยต์เข้าไปบางส่วนแล้วก็มีเซตด้วยป่ะเซตให้ดูหน่อยได้ป่ะได้ครับเดี๋ยวมีขั้นตอนการเซตนิดนึงพี่คนไหนที่มีคำถามอย่าเก็บคำถามไว้ในใจถามมาเลยใช่เรามาแชร์เทคนิคกันวันนี้เพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าอยากจะถามแต่นึกไม่ออกว่าจะถามอะไรเผื่อเพื่อนๆอีกคนถามเข้ามาแล้วพอดีเลยได้คำตอบพอดีจะถามอยู่พอดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวตอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเคยเจอลูกค้ารู้ดีกว่าช่างไหมอันนี้ก็คือมีบ้างแต่เฟิร์นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนเราได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้บางทีเราไม่รู้ไม่รู้มาก่อนแล้วลูกค้าเขารู้โอเคที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากลูกค้าประสบการณ์ใหม่ด็อกเฟดนี่เวลาคนทำสีสวยนะมันแบบเหมือนน้ำเชาแล้วมาตัดดำแล้วก็มาสว่างนี่โคตรเท่ขอบคุณพี่มากเลยขอบคุณพี่มากที่มาผมได้ลงงานแล้วพี่แบ็คปัตเตเลียนรุ่นไหนสามารถสอบถามเข้ามาในเพจบัพเปอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลได้เลยนะคะทักในเพจอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับต่อไปเราก็จะเก็บขอบของเบอร์00ละอันนี้บางเริ่มโอเคแล้วกับเงาที่เราเจอกันเห็นไหมสรีระอาจจะไม่ใช่ปัญหาเสมอไปในการเฟดนะครับผมเราก็แค่สร้างสีใช่ไหมสรีระลองซูมมาใกล้ๆดูเห็นไหมครับตรงนี้เรียบสะอาดตรงนี้มีนูนมากนะครับผมแล้วตรงนี้จมเข้าไปนะครับผมแล้วมานูนิกไม่เป็นไรเราสร้างเฟดให้มันเงาไปได้เลยนะครับก็คือการเกี่ยเงาใช่ใช่ผมหนามากและเส้นใหญ่สามารถขึ้นสูงแบบนี้ได้ไหมคะก็หนาแล้วก็เส้นใหญ่ขึ้นสูงแบบนี้ได้ไหมได้นะก็คือส่วนใหญ่ขอบอะเราจะตีข้างบนสั้นอยู่ละใช่มันเหลาข้างบนใช่ใช่ตามกรอบทรงแล้วถ้ามันอยู่ที่หน้างานอ่ะถ้าเรากรอบที่หนามันก็จะเชือดออกใช่ป่ะมันก็จะบานแต่เราเอาสูงเราก็จะกรอบทรงก็จะดูยาวขึ้นอยู่ที่หน้างานมากกว่าว่าโอเคขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะใครมีคำถามตรงไหนคือถามได้เลยถามเรื่องไหนที่เขาเรียกว่าอะไรช่วยกันถามเราจะได้ช่วยกันแชร์ลิงก์ออกไปตอนนี้บางอยู่ในขั้นตอนการแกะเฟซชิลนะคะก็เอาไปตะเลี่ยนมานิดนึงเดี๋ยวว่าจะต่อนี้กับคิ้วไปเลยว้าวๆอันนี้ๆดูกริ๊บกริ๊บอุ้ยเส้นนี้ละเอียดมากคือเหมาะมากสำหรับยุคโควิดนะบอกตรงๆเพราะว่าเราไม่ต้องลงนี่เลยนะสุดจัดโอเคเก็บรอยต่อนิดนึงแล้วก็จะขึ้นงานด้านบนละอ่ะอันนี้นี่พอดีกับคำถามเลยว่ามีเทคนิคง่ายๆในการเชื่อมเบอร์000ไหมคะโอเคถ้าแบบเราทำเฟดใหม่ๆอ่ะเราเพราะส่วนใหญ่คือการขึ้นเบอร์000เนี่ยเราจะเกี่ยออกแต่ว่าเป็นรอยขาวๆเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ 0.5 ตรงเนี้ยกว้างขึ้นเทคนิคนี้กว้างขึ้นเพราะทำไมเพราะเบอร์0เนี่ยจะทำให้มันไม่อันตรายก็มีพื้นที่เล่นเบอร์รอยต่อระหว่าง00กับใช่เยอะหน่อยใช่คือสร้างพื้นที่เบอร์ 0.5 ให้เยอะให้เยอะไปก่อนแล้วเบอร์0จะได้ไม่อันตรายโอเคอันนี้ถ้าเข้าใจยังไงขอหัวใจรัวๆหน่อยนะคะขอหัวใจรัวๆให้พวกเราหน่อยนะครับผมอ๋อมีพี่ก็บอกว่าเคยตัดผมตัวเองไหมนั่นเป็นแบบเป็นทรงเลยอันนี้2คลิปแล้วนะคะ2คลิปแล้วนะครับสามารถไปติดตามในเพจได้เลยนะครับ
ก็คือช่างฮาริเขาตัดผมตัวเองนี่มีทรงนี้ด้วยนะคะทรงครอปนะคะสำหรับช่างใหม่ๆที่ยังเฟดไม่ได้ขาวก็เอาเป็นเบอร์1ก็ได้นะเบอร์1หรือ 0.5 แทนก็สว่างเท่ากับนี้นะไม่ถึงต้องกับเฟดแบบขาวจั๊วก็ได้นะยินดีมากครับพี่ขอบคุณความรู้ดีๆสำหรับช่างใหม่อย่างผมยินดีครับผ่านมหาดใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาดื่มน้ำร้านเรานั่น อันนี้จะเป็นขั้นตอนการเกี่ยระหว่างเบอร์000ให้เชื่อมกับเบอร์ 0.5 คือเราเชื่อมด้วยเบอร์0ใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีแป๊กตรงนี้ปรับระดับได้เลยใช่ถ้าแบบขึ้นสูงเราก็ปรับระดับให้มันคือเราสามารถเขาเรียกว่าสะบัดขึ้นสูงได้เพราะว่าเรามีพื้นที่ 0.5 เยอะละว่านายแบบดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยพี่เขาหูแดงหมดเลยเฮ้ยพี่เฟิร์นพ่อแม่ให้หน่อยโบยิ้มใหญ่เลยเฮ้ยแต่เท่จริงลุกได้เลยเฮ้ยถ่ายพิมพ์ออสเตอร์ยังอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นงานด้านบนละร้านอยู่หัดใหญ่สงขลานะคะต่อไปก็จะเป็นงานด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนะไล่เบอร์แบบไหนครับของช่างฮาริจะสร้างเมื่อสักครู่นี้ส่วนด้านล่างก็คือสร้างกรอบทรงด้วยเบอร์ 1.5 หลังจากนั้นก็อะไรก่อนนะเบอร์1 0.5 ตัวทิมเมอร์ 000ใช่ไหมตอนแรกแล้วก็เบอร์ 1.5 ใช่ไหมบ่ใช่คือไล่จากสร้างกรอบก่อนสร้างกรอบแล้วก็เอาเบอร์1เคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อจะทำการเฟดไล่จากน้อยไปหามากใช่ไหมแล้วมาตั้งเบอร์0ตั้งเบอร์0เสร็จแล้วก็สะบัด 0.5 ต่ออีกทีนึงทำให้พื้นที่มันเยอะขึ้นแล้วก็เก็บเบอร์ต่อเบอร์0คือขั้นตอนด้านล่างนี้เรื่องการเฟดเดี๋ยวสามารถย้อนดูได้เลยนะคะอ๋อพี่โป้มีพี่ๆบอกว่าบอกนายแบบรีบกลับร้านนะครับลูกน้องคิดถึง HF นี้น่าจะเป็นทีมงานที่ร้านใช่ไหมครับก็เฟี้ยวไหมครับเฟี้ยวไหมครับดูพี่โป้ก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพี่ๆเขาน่าจะงงว่าพี่โป้มาอยู่ในไลฟ์สดได้ไงเนี่ยเลยก็มีน้องก็ถามว่าช่างแต่งตัวกี่ชั่วโมงครับช่างก็คำถามเดียวเลยเรื่องคำถามนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่โอเคนี่เป็นงานด้านบนต่อใช่ไหมครับใช่ๆอันนี้ก็มันก็จะสไลด์หน่อยให้มันหลวมนิดนึงนะให้ดูเทคนิครูดเข้าไปดูลีลาของเขานะคะนี่จะเป็นขั้นตอนการสไลด์นะคะด้วยกันไกโค้งนะคะหมอมากผิวจัดปกตรงนิดนึงนะครับขอบคุณครับอันนี้กันไกโค้งนี่มีส่วนช่วยให้งานลื่นไหลไหมคะใช่ไหมใช่กันไกโค้งสำคัญมากจะได้ไม่ดึงเส้นผมลูกค้านะครับแล้วส่วนกันไกที่มันโค้งนี่มีเป็นยังไงบ้างทำงานง่ายขึ้นไหมมันก็เป็นเสน่ห์นะสำหรับบางใช่บางส่วนมันก็ทำงานง่ายขึ้นคือมันวิ่งไปตามสรีระกันไกใช่ไหมคะเป็นการดีไซน์ที่เหมาะกับสำหรับไอ้นี่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้บางไม่ได้ตัดความยาวนะช่อนี้เรามาดูใกล้ๆหน่อยสมมติเราหยิบช่อนี้มาบางแค่จะลดเนื้อความหนาของผมออกเฉยๆแต่ต้องการความยาวที่เราสร้างองศาไว้เมื่อกี้คงที่ไว้โดยการเอากรรไกรสอดเข้าไปตรงกลางผมเห็นไหมแล้วเจาะเข้าไปมันจะทำให้เมื่อกี้บางเรียงความยาวองศามันมีเลเยอร์ละแต่พลาเลเยอร์มันต้องการเลเยอร์ให้มันบางลงอีกนะครับผมใช่อันนี้ก็ถามว่าดึงกี่องศาคะอันนี้โอเคมันจะมีดึงอันนี้บางดึง180นะครับผมกรรไกรเข้าตรงกลางเลยใช่ก็คือนิ้วต้องวิ่งหนีกรรไกรด้วยใช่ไหมแต่ถ้าด้านล่างเราจะต้องดึงร้อยประมาณ135แล้วกรรไกรจะลงมาที่90และโค้งไปที่45นะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็เราก็รูดสไลด์หน่อยเคยตัดนิ้วเต็งไหมครับช่างผมเนี่ยใส่ถุงมือเพราะว่าบางหายไป4นิ้วแล้วนะไม่ใช่พี่โบเป็นไงบ้างตัดผมเคยเดินนิ้วตัวเองไหมเคยประจำใช่ไหมมันต้องโดนอยู่แล้วนะผมว่านะปัตตยาน่าจะเป็นทุกช่างนะผมว่า
นี่เจาะเนื้อผมด้านในนิดนึงนะครับผมเจาะให้มันบางลงนะครับเทคนิคนี้เพราะเดี๋ยวเวลาเซ็ตเลเยอร์พวกต่างๆจะชัดขึ้นโอ้อันนี้คือถ้าปลายกรรไกรแหลมเนี่ยจะช่วยให้การใช้ทานนี้ง่ายขึ้นไหมช่างนี้ใช่ง่ายขึ้นปลายคมๆน่ะใช้ดีเลยคืออ๋อคือถ้าคมถ้าจริงถ้าคมมันจะลดการถอนผมด้วยนะใช่โอเคมาลดกรอบทรงนิดนึงตรงนี้ไม่ให้มันเหลี่ยมเกินไปโดยใช้กรรไกรฟันนะครับลดได้เลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะพี่ผมเป็นคนกัมพูชาไปสมัครเรียนได้ไหมยินดีนะครับได้ครับยินดีมากครับที่เราจะรับคอร์สละ3คนนะครับผมทักมาถามกันก่อนได้อ่ะอันนี้ให้ดูเปอร์เซ็นต์การออกเยอะไหมคะช่างผลิตไม่เยอะมากนี่จะให้ความนุ่มๆใช่ไหมคะผลลัพธ์ถ้าตีเป็น 100% นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ผมว่าให้20เป็นงานที่ละมุนพอสมควรเลยนะแต่ถ้าอยากให้มันเยอะขึ้นถ้าใครมีกรรไกรน้องก็แค่พลิกกรรไกรเนี่ยลงอย่างนี้นะครับปึ๊บอีกฝั่งนึงใช่ความยาวความหนาก็จะเยอะขึ้นแต่มันไม่มีตัวล็อกไงเข้าใจป่ะตัวล็อกมันอยู่ด้านเดียวคือเราสามารถพลิกกรรไกรได้เลยเปลี่ยนท่าการเปลี่ยนท่าอันนี้คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงเลยครับผมเรียนท่ายากตามไม่ทันแน่นอนครับชาลิตท่ายากท่าเยอะนะโอเคก็นี่ก็คืองานด้านล่างและงานด้านบนโอเคตอนนี้คือยังไม่ได้เซตติ้งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้เรามาเป่าทรงกันก่อนนะครับผมเพื่อให้การเซตของเราง่ายขึ้นหมอว่าว้าวพี่โก้ Master of Master นี่ฝีมือหรือขนาดแซวโอเคทีนี้เราก็จะใช้ตัวโปรเมนเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อทำการใดให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อสีส้มนะคะนี่ผมยังหมาดๆอยู่เลยนะคะใช่หมาดๆเลยเราก็เป่าเบิร์นที่มือให้ทั่วๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาใส่ไปเลยครับตอนเปลี่ยนนะครับผมตัวโปรเมนจะได้ซึมเข้าไปทุกเส้นเราใช้โปรเมนนี่แหละใดขึ้นทรงคนต่างชาติก็รับสอนเช่นกันนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะฟุ้งจัดอันนี้เหมือนกับเป็นงานโมเดิร์นเลยนะว่าตกเจนเอาขวดน้ำมาทำอะไรดื่มนึกว่าเทคนิคอะไรก็ได้ไม่เลยครับนี่คือเราจะได้ยกโทนด้วยลมอุ่นๆใช่ไหมคะใช่ลมอุ่นๆ นะคะไดโยโคนหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ช่างผลิตได้ใช้ตัวแม่รุ่นนี้นะคะคือเบอร์ทั่วมืออันนี้จะเป็นสีส้มน่ากินน่ารับประทานมากดมอ๋อไม่มีกลิ่นก็คือใช้โมเมนต์เนี้ยพยุ่มทั่วผมในขณะที่ผมยังหมัดมานะคะหลังจากนั้นก็ไดผมเพื่อยกโคนนะคะถ่ายแล้วแบบไม่ถ่ายหน้าช่างว่างนี้อ๋อเขาแต่งตัวนานไม่ถ่ายเลยแต่งตัวนานมากสวัสดีอาจารย์โก้ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้บอกว่าจะซื้อปัสเตอร์ให้ถ้าโคนกันไกลไม่ต้องกลัวนะรูปหล่อถ้าโดนกันไกลอ๋อถ้าโดนกันไกลใช่เล่นไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอาจารย์โก้ซื้อปัสเตอร์ยาให้สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับกำลังจะเข้าสู่กิจกรรม
จกของรางวัลกันอีกเช่นเคยนะครับร้านอยู่ที่หาดใหญ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์กดเปิดสาธารณะด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะโอเคมาบอกที่ผิดแบบที่บางใช้โปรเมทเพราะว่าด้วยกับคนที่ทำสีมาผมมันจะแห้งเราใช้โปรเมทกดไปก่อนเพื่อให้เส้นผมเนี่ยมันดูเงาเงาสร้างความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมด้วยก็เป็นอีกเทคนิคนึงได้เราเรียนสไตล์ปาร์ตี้ก็ได้เก่งลุกเลยโอเคก็ถึงขั้นตอนการเซ็ตแล้วเดี๋ยวอันนี้เราไม่ต้องลงนี่แล้วนะคมคมแล้วคมจัดละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้ยกโคนเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะแบบพี่ๆทีมงานร้านพี่โป้มาเซลกันเยอะเลย เราสามารถแกะเส้นถาวรได้ไหมครับแกะเส้นถาวรอ๋อเส้นที่กรีดไปอะนะถ้าถาวรนี่คือต้องแบบมือลั่นได้แบบมีดกรีดต้องมีดกรีดเลยอะ อันนั้นอาจจะเปลี่ยนลายยากหน่อย การขึ้นทรงก่อนเฟดควรใช้เบอร์อะไรครับโอเคก็ถ้าเล่นเฟดก็เป็นเบอร์2ก็ได้ขึ้นทรงนะตั้งต่อเบอร์2ก็ได้หรือว่าใช้หวีตั้งนะครับผมแล้วเอาหวีตั้ง90นี้นี้พี่เขาตั้ง90นี้ก็ได้เจลที่ใช้นี้ไม่ได้เป็นเจลผมขาวนะครับเป็นตัวเป็นผมของพี่เขาที่ทำสีมานะครับคือผมพี่เขาเดิมๆเป็นสีเทานะครับแล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้ใช้โปรเมทตัวนี้ไปตอนผมหมาดๆนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสีส้มนะคะโปรเมทรุ่นนี้จะเป็นคลาสสิกลุคนะคะอาจารย์โกบอกว่าถ้าโดนลูกค้าจีบจะทำยังไงให้ช่างอลิศตอบเองนะวันนี้เป็นไงก็คุยแบบเขินเฉยไม่รู้อ่ะไม่เคยลูกค้าจีบเลยอ๋อมีไหมแบบตัดผมผู้หญิงแบบลูกผู้หญิงแบบลูกค้าทำเลยลูกค้าติดอ๋อจีบลูกค้าให้ติดไอ้ติดกับจ่ายกับเราตลอดนะใช่จีบลูกค้าประจำทุกวันนี่มาตัดอีกนะพรุ่งนี้มาตัดบ่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ใกล้แล้วกิจกรรมของเราคำถามเดี๋ยวก่อนคำถามทบทวนก่อนวันนี้เรามาในทรงครับในแบบผมค่อนข้างตรงเส้นตรงเลยแหละมีการทำสีด้านบนมาแล้วขั้นตอนแรกของช่างฮาริสคือทำงานด้านบนก่อนโดยการแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสามส่วนนะคะหลังจากนั้นก็เชื่อมทรงกันใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีการเล่นในส่วนของด้านล่างเป็นการเฟดก็คือเราขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 แล้วหลังจากนั้นก็ไล่เฟดและสร้างความขาวให้ชัดขึ้นด้วยทิมเมอร์ตัวเป็นทิมเมอร์ตัวนี้ทิมเมอร์ทีเบดนะคะทิมเมอร์ทีเบดรุ่นนี้ฟันละเอียดก็คือสร้างเบอร์000ด้วยตัวทิมเมอร์ทีเบดและเป็นตัวที่ใช้ในการแกะลายแกะลายดูลายก่อนลายนี่งานนี้ไม่มีมีดนะคะไม่มีการใช้มีดใดๆนะครับเล่นเพียวๆนะจ๊ะรวมทั้งที่คิ้วด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ไล่เฟดให้เชื่อมกันแล้วมาจบด้วยการเซ็ตทรงด้านบนด้วยเนี่ยโอเมตตัวนี้ชอบมันตัวนี้แต่ก่อนเราใช้เวลาเริ่มใช้ก็รู้สึกประทับใจมันเริ่มจับแท็กเจอร์ได้ดีมันเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรหยิบมาใช้ได้ถูกงานมากขึ้นใช่โปรเมทบางมันจะออกนิดนึงอันนี้มันจะแข็งไวใช่ตัวนี้จะแข็งไวคือเอามาใดทุกคนไม่ได้ต่างกันยังไงกับบัสคัตนะคะบัสคัตจะเป็นการตัดในลักษณะสั้นๆในเหมือนเขาเรียกว่าอะไรซอยสกินเฮดไหมใช่ซอยสกินเฮดเหมือนสกินเฮดทุกอย่างมาแล้วแต่นี้จะกึ่งบัสคัตก็ยังได้นะแต่ว่าเราจะไปโฟกัสเรื่องความเป็นครอปนะ
ก็คือโฟกัสผมด้านบนในลักษณะรูปแบบของครอบขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบทุกคำถามนะครับยินดีมากครับพี่โอเคอันนี้สุดท้ายคือช่างฮาริจัดทรงด้วยตัวโฮมเมดอีกรอบนึงเพื่อให้เห็นเท็กเจอร์ที่ชัดเจนขึ้นใช่ครับโอ้โหขอไว้ใจให้นายแบบหน่อยครับนี่เยอะเลยใครว่านายแบบน่าเครียดตอนนี้ยิ้มแล้วเนี่ยคือนายแบบเห็นจริงยังไม่พี่ก็บอกว่าใช้ตัวอะไรแกะลายไม่ทันช่างอลิสแนะนำหน่อยเป็นตัวไหนแบตเตอรี่ตัวเล็กตัวนี้นะครับแกะลายอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดผมก็เพิ่งได้ออกมาเนี่ยแหละผมก็เพิ่งลองใช้แกะกล่องปุ๊บก็มาพี่เป็นคนแรกเลยที่แกะปุ๊บก็ใช้ปั๊บเลยใช่ผมว่าลองใช้ครั้งแรกก็โอเคถือว่าประทับใจโอเคสำหรับเสร็จไปแล้วสำหรับทรงครอปนะครับผมสูตรสามเหลี่ยมเป็นเทคนิคที่ผมแชร์ลงไปก็มาวิเคราะห์นิดนึงเมื่อกี้ผมทำงานด้านบนก่อนมีอาจจะทำงานใครจะทำงานด้านล่างก็ได้โอเคแล้วนี้ผมได้ทำงานด้านล่างคือเป็นด็อกเฟดใช่เพราะว่าผมมองวิเคราะห์ตอนแรกว่าจับหัวลูกค้าละอาจจะเป็นแบบหลุมบ้างแต่เวลาเปิดตอนเปิดแฮร์ไลน์ขึ้นมาสามารถเฟดได้ก็เฟดเลยที่สำคัญคือบังเล่นเบอร์สูงๆด้วยเพื่อให้ความขาวของเฟชชัดเจนขึ้นแล้วก็ผมด้วยการเพิ่มความอารมณ์ลูกเล่นของทรงในการเจ็ดลายเข้าไปใช่แล้วก็ลงที่คิ้วหน่อยส่วนงานด้านบนบางก็ใช้เป็นตัวโปรเมทเซ็ตนะครับผมเพราะโปรเมทบางทีแบบว่าผมแห้งโปรเมททำให้ฉ่ำมันก็เหมือนบวกกันก็บาลานซ์บาลานซ์พอพูดผมแห้งไปโดนผมแห้งมันก็จะไม่บาลานซ์ฟื้นธรรมชาติก็ประมาณนี้สำหรับใครที่มีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เมื่อกี้มีคำถามเขาถามว่าใช้โฟมเมดร่วมกับถุงมือความรู้สึกฟิลลิ่งเป็นยังไงใส่ถุงมือแล้วเซ็ตผมอ่ะใช่ก็ตอนแรกๆผมรู้สึกว่าการใส่ถุงมือผมแบบว่าติดขัดในการตัดด้วยการเซ็ตด้วยแต่พอละตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าถุงมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของผมเลยมันรู้สึกว่ามันใช้การเซ็ตแล้วแบบโอเคอ่ะมันรู้สึกได้อ่ะใช่ก็คือทุกวันนี้บางยังไม่ถอดเลยนะคะถอดที่ไหนถอดเดี๋ยวคุณแรงถุงมือใช่นะก็คือจบท้ายด้วยตัวโฟมเมดในการเซ็ตทรงใช่ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงคำถามละคำถามที่เราจะถามก็คือบังฮาริสช่างฮาริสช่างฮาริสแกะลายด้วยตัวอะไรโอเคแล้วก็เซ็ตด้านบนด้วยโฟเมตสีอะไรนี่ทวนคำถามอีกรอบบางดวนได้ไหมบางแกะลายด้วยแบตเตอรี่อะไรแล้วก็เซ็ตด้วยตัวอะไรสองคำถามเนาะสองคำถามก็อย่าลืมกดแชร์เปิดสาธารณะด้วยถ้าใจดีหน่อยก็กดแชร์ด้วยนี่โอเคสำหรับใครที่คนไหนที่อยากจะให้เราไลฟ์สดเรื่องอะไรก็ทักมาถามได้ครับผมเราก็จะมาแชร์เทคนิคอาจจะแบบว่าเอาเทคนิคพวกเราไปใช้อาจจะไม่ถูกเสมอไปแต่ก็คือเอาไปใช้ได้อาจจะใช้เอาไปประยุกต์เติมเต็มในสิ่งที่เราสูงเทคนิคนี้เลยยังไม่ได้เลยขั้นตอนนี้ยังติดอยู่อ่านมาดูตรงนี้เพื่อเพิ่มเติมเอาไปใช้กันได้โอเคอ่ะคำถามอีกรอบนึงครั้งสุดท้ายโฟเมทเอ๊ะใช่มั้ยโอเคแมทเรียลที่ใช้แกะลายคือตัวไหนและตัวที่บังใช้ในการเซ็ตผมเซตติ้งตัวไหนของคำถามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะและตอบคำถามกันเข้ามาเพื่อลุ้นรับรางวัล5รางวัลนะคะครับโอเคถือว่าวันนี้โอเคนะโอเคเราจะปิดไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้พบกันอีกทีวันศุกร์หน้า20:30 ทางเพจบาร์เบอร์เบนพอเมดออฟฟิเชียลฝากร้านหน่อยคำถามเยอะมากก็ขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านอยู่ที่หาดใหญ่นะครับชื่อว่าร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับมีเฟซบุ๊กให้ติดตามแล้วก็มี Instagram YouTube ใช่โอเคสำหรับคนที่อยากเรียนตัดผมก็ติดตามได้ที่เพจ Haris Academy นะคะสามารถเรียนออนไลน์อะไรสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักไปทางเพจผมประเบนโพเมทออฟฟิเชียลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ศุกร์หน้า20:30โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ